ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับทีนี้เราลองกลับมาที่หน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วเรามาเลือกโปรแกรมนะครับมาที่ตัว Play Store เหมือนเดิมนะครับตัว Play Store ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ค้นหานะครับโปรแกรมที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอก็คือตัวที่ได้รับความนิยมสูงๆก็คือคำว่าเขาอ่านอาจารย์ไม่แน่ใจเขาออกเสียงว่าไง KineMaster หรือว่า KineMaster ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปครับคำว่า KINE แล้วก็ MASTER นะครับมันก็จะอาจารย์ออกขอเรียกว่า KineMaster แล้วกันเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาปึ๊บเนี่ยอันนี้คือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อทำสื่อสร้างสรรค์ของเรานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกด Install ติดตั้งนะครับปุ๊บแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับในการให้มันติดตั้งโปรแกรมนะครับขนาด80กว่าเมกนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่อาจารย์ว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ดีก็จริงอ่ะแต่สุดท้ายถ้าเราจะอยากจะใช้ให้มันเต็มรูปแบบเราก็ต้องมีการเสียตังค์ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เสียตังค์ซื้อเนี่ยเราใช้เป็นแบบเวอร์ชันฟรีของมันนะครับเอามาตัดต่อให้พอสามารถทำงานได้เนี่ยอันนี้ก็เวิร์กอยู่ก็ดีอยู่นะครับทีนี้พอมันลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับลงแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยเราลองเลื่อนไปดูนะครับมันไปโผล่ข้างหลังอีกเหมือนเดิมมันจะขึ้นเป็นตัวโลโก้ตัวนี้เห็นไหมครับ KineMaster นี่แหละคือตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ในการตัดต่อนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็คือเราต้องเข้าโปรแกรมแต่ว่าเนื่องจากว่าโปรแกรม KineMaster เนี่ยเวลาตัดต่อวิดีโอมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของแนวนอนเท่านั้นฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการนอนนะครับสลับหน้าจอคือนอนเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เดี๋ยวแล้วอาจารย์กดเข้าไปก่อนนะครับปุ๊บนี่นี่มันก็จะนอนเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเข้ามาที่ตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยเห็นหน้าจอเต็มจอเลยเนาะตอนนี้นะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกมันก็จะถามว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องการโปรแกรมนี้จะต้องการขอสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงพวกไฟล์อะไรต่างๆในเครื่องของเราถ้าดูจากในวิดีโอที่แล้วนะครับเราทำการดาวน์โหลดไฟล์พวกวิดีโอคลิปต่างๆที่เราจะใช้ในการตัดต่อมาที่ตัวมือถือของเราแล้วนะครับดังนั้นตัวโปรแกรมนี้จะต้องไปเปิดไฟล์เหล่านั้นแหละนะครับแล้วก็มากดที่ allow นะครับก็คือยอมให้สามารถใช้งานได้ซึ่งหน้าแรกของมันก็เป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวอย่างของการตัดต่อวิดีโอทำแบบนั้นแบบนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วจิ้มไถไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่อย่างนี้ครับมันจะเป็นตัวอย่างของเขาจนกระทั่งถึงหน้านี้ครับที่มันเป็นคำว่า start เราก็กด start เข้าไปปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีโฆษณาอีกแหละว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยโปรแกรมนี้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้แบบเต็มรูปแบบนะ118บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าถ้าจะใช้แบบฟรี7วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวรายปีก็คือ600กว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าใครที่ต้องการจะใช้วิดีโอนี้ทำอย่างเช่นใครจะทำวอล์กหรือทำพวกวิดีโอคลิปจริงๆอาจารย์แนะนำว่าลงทุนเสียตังค์ซื้อนะครับโปรแกรมนี้ดีมากเลยแต่ถ้าเรายังไม่เสียตังค์ซื้อเอาทดสอบเล่นๆของเราก่อนก็กดกากบาทด้านบนนะครับก็คือปิดโฆษณามันไปแบบนี้หน้าตาของมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะถามเลยว่าโปรแกรมนี้ยังไม่รู้จักตัวอุปกรณ์มือถือของเรานะครับเราจำเป็นจะต้องกดตรงนี้ครับ Run Analysis ก็คือจะวิเคราะห์เครื่องของเราว่าเครื่องของเราเนี้ยมันมีความสามารถยังไงในการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็รอนะครับในขณะที่รอเนี่ยเขาบอกว่ากรุณาอย่าปิดโปรแกรมหรือเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นในขณะที่มันวิเคราะห์อยู่ฉะนั้นถ้ามันขึ้นหน้านี้มานะครับก็คือเราต้องรอให้มันวิเคราะห์ตัวเครื่องคอมเครื่องมือถือของเราให้เสร็จก่อนนะครับว่ามือถือของเราเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอมันจะสามารถประมวลผลได้เร็วหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ต้องรอมันนิดนึงนะครับก็อาจจะเสียเวลารอหน่อยอาจารย์ขอไม่หยุดวิดีโอแล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่อยากจะให้มันเร็วขึ้นก็กดสคิปวิดีโอตรงนี้ข้ามไปก็ได้นะครับก็ปล่อยให้มันค้างไปอย่างนี้ไปก่อนนะครับมันจะทำการวิเคราะห์ว่ามือถือของเรามีเขาเรียกอะไรนะมีหน่วยความจำเท่าไหร่นะครับมีส่วนประมวลผลที่จะประมวลผลวิดีโอได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะขนาดไหนอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเพื่อที่มันจะมาปรับ
ให้คุณสมบัติของตัวโปรแกรมมันเองเนี่ยสามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นของก่อนที่จะใช้โปรแกรมมันจะทำแบบนี้ครั้งเดียวนะครับตอนที่ลงโปรแกรมทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นหลังจากนี้ไปมันก็จะไม่ทำอะไรละนะครับเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็รอแป๊บนึงครับแนะนำครับว่าเวลาเราจะตัดต่อวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับจริงๆตัดต่อวิดีโอไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะครับใช้ในเครื่องคอมสะดวกกว่ามากแต่เนื่องจากในวิชานี้หลายคนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนฉะนั้นเราก็เลยมาสอนวิธีการอ่ะคุณจะทำสื่อวิดีโอในการตัดต่อวิดีโอเนี้ยใช้มือถือทำนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะไปใช้ในคอมพิวเตอร์ทำอันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอเหล่านี้ที่อาจารย์จะสอนน่ะก็คือเฉพาะในมือถือเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็รอจนกระทั่งมันจะเสร็จนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงแหละนะครับเพราะมันวิเคราะห์ทุกอย่างในเครื่องของเราเลยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วกำลังลุ้นนะครับตอนนี้กำลังลุ้น มันต้องทำอย่างเงี้ย1ครั้งนะครับทีนี้พอมันเสร็จแล้วครับก็กดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอย่างนี้ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นมาถ้ามันเป็นของฟรีมันจะมีโฆษณามาเรื่อยๆครับก็จำเป็นต้องกดกากบาทมันนะครับกดกากบาทปิดแล้วก็จะมีแถวๆโฆษณาอะไรต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งของหลายๆคนอาจจะมีเฉพาะไอ้ตัวโลโก้ไอ้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางจอเลยหรือไม่ถ้าเป็นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทดลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับก็จะมาโผล่อยู่ทางซ้ายมือแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นหน้าตาเดียวกันนะครับหน้าตาเดียวกันนี่อันนี้คือตัวอย่างของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอฉะนั้นถ้าสมมติอาจารย์กดคลิกเล่นๆนะครับอาจารย์กดคลิกตัวไอ้ปุ่มใหญ่ๆตรงนี้ครับปุ๊บเราจะทำการเริ่มตัดต่อวิดีโอมันก็จะมีการถามนั่นนู่นนี่1 2 3 4อะไรอยู่ตามกระบวนการของมันนะครับเดี๋ยวการตัดต่อวิดีโออาจารย์จะเริ่มในวิดีโอถัดไปนะครับตอนนี้เราแค่สอนเพื่อให้รู้ว่าเอาล่ะเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้ครับที่ชื่อว่า KineMaster หรือว่า KineMaster นั่นเองอาจารย์ก็ไม่รู้เขาออกเสียงยังไงนะครับงั้นแต่ละคนถ้าจะตัดต่อวิดีโอในมือถือใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ